ตื่นเต้นมากไหมตอนนี้มากครั้งแรกในชีวิตเราใช่ก็เรื่องแรกก็จะเป็นนางเอกใดๆเรื่องนี้พี่ชาร์ลอตต์นอกจากจะเล่นเป็นคุณคนดีแล้วก็ยังเล่นเป็นฆาตกรต่อเนื่องด้วยพี่ชมพูจะเล่นเป็นอะไรนะคงซื้อพี่ฟ้าก็จะเล่นเป็นอ๋อบักแกบบักแกบนะฮะส่วนหนูนะคะเล่นเป็นพี่ใหม่ดาวิกาพี่โจเข้าไปรู้ถ่ายเฮ้ยมึงก็บอกกูดีๆดิครับจริงมึงดึงหน้าใส่กูหลายรอบแล้วนะมันไม่ใช่ไงมันทายอยู่ไงเงาไว คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาบุกกันถึงห้องแต่งหน้านะครับห้องแต่งหน้าซีรีส์ของเรานะครับผมนะฮะมาพร้อมกับเจอคนแรกเลยเอ้าแม่แขกสวัสดีครับจะบอกว่าไลฟ์หรือเหรอไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมโอเคสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ไม่เจอกันนาน3ปีนานไปเหรอ3 ปีนานไปอยากถามแม่ว่าเป็นไงถามเราแหละเพราะตอนนี้แฟนนางงามขุดชื่ออยู่นะคะคนทำคลิปทุ่งนาข้าวที่อินโดอะค่ะแม่ไม่ต้องพูดอ๋อเหรอโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันนะแม่นะครับผมสวัสดีครับนะฮะเรามาถ่ายวีล็อกกันนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้ใครเอ่ยเนี่ยใส่แว่นเนี่ยผู้จัดการน้องชาร์ลอตต์ค่ะผู้จัดการนะครับนะฮะผันตัวแล้วนะครับผมใช่เหรอนะเชอรี่ใช่อ๋อเชอรี่นะฮะชื่อเชอรี่ค่ะเปลี่ยนสีผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของซีรีส์นิดนึงนะครับชมพูชาร์ลอตต์นะฮะเอาชมพูเล่นเหรอจริงจังเอาทั้งสองเลยครั้งแรกในชีวิตค่ะของชาร์ลอตต์ด้วยไหมมาถึงเล่นซีรีส์ใช่ไหมก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเพราะว่าเราก็เคยคิดว่าวันหนึ่งก็อยากเห็นตัวเองแบบในทีวีหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็กำลังจะเป็นจริงแล้วรอดูว่าเป็นยังไงเพราะว่ามันก็ใหม่สำหรับพวกเราใหม่ใหม่มากมากเลยแหละมันไม่ใช่แค่แบบเล่นให้จบๆไปแต่คือมันต้องสื่อสารให้คนดูเข้าใจซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบอันนี้ต้องเราจะบอกว่านี่ตั้งแต่ที่แบบว่าที่เขาเรียกไปประชุมแล้วก็บอกมาว่ามันจะต้องมีอะไรให้เราทำบ้างอะไรเงี้ยจะบอกว่าตื่นเต้นมากและตั้งใจมากตั้งแต่วันแรกเลยนะนั่งหลังตรงฟังเลยนะคะว่าเฮ้ยมันต้องทำอย่างนี้หรออะไรวะได้เห็นจกอันนั้นอยู่เลยกระท้อนหิวด้วยมันหิวด้วยสาบานไหมว่าไม่ได้กินอ่ะไม่สาบานตายฟรีกินด้วยกันพี่เขางงไงเขาไม่รู้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะมาถ่ายไพลอตวันนี้ก็พยายามนอนให้เยอะที่สุดค่ะจะได้ไม่อ้วนที่ใส่แว่นนี่คือตาบวมนะครับใช่เพราะยังไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้แต่งหน้าเขาไม่ได้แต่งหน้าเขาก็สวยนะชมพูแต่งหน้าเลยลูกถึงเดี๋ยวไปก่อนครับครับครับพอตัวก็กลับได้เลยเอาหัวไว้ลูกหัวกับชาร์ลอตตื่นเต้นมากไหมตอนนี้มากครั้งแรกในชีวิตเราใช่ก็เรื่องแรกก็จะเป็นนางเอกใดๆอย่างนี้ดีกว่าเรากดดันไหมกดดันกดดันเพราะว่าพวกตรงก็คือแฟนๆเขาก็ตั้งตารอดูซีรีส์แบบของกองมิสแกรนที่จะทำด้วยแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าก็ต้องทำให้เต็มที่ทำให้เขารู้สึกคุ้มค่าที่รอแบบซีรีส์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยพยายามอ่านบทให้เยอะๆอ่านให้แบบให้เข้าสมองให้เข้าใจในตัวละครอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเครียดจริงๆคือยังไม่ถึงขั้นนั้นไงเพราะว่าอันนี้มันแค่แบบเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยปกติถ้าเครียดก็จะทิ้งไว้ก่อนละปล่อยวางไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาแบบเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยในชูบทให้ดูสักนิดได้ไหมได้แหละเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวทุกคนก็ได้เห็นอันนี้ในงานมีประมาณ3แผ่นหา3แผ่นนะฮะแต่ว่าวันนี้คือส่วนมากเป็นแบบเน้นอารมณ์ไม่ค่อยได้พูดเพราะเป็นแค่ทีเซอร์ไงเน้นอารมณ์นะฮะใช่ใช้สายตาใช้แบบอินเนอร์ข้างในปล่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายชาร์ลอตต์ฝากซีรีส์ตัวนี้หน่อยครับได้แล้วพูดชื่อได้ไหมว่าซีรีส์เรื่องอะไรไปก่อนโอเคก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมด้วยนะคะเราตั้งใจกันมากๆจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ทุกคนนะที่ตั้งตารอซีรีส์พวกเราเองก็ตั้งตารอดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะสนุกเข้มข้นขนาดไหนนะคะยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องจุดๆๆๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะโอเคสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเมื่อกี้แค่พักสายตาเฉยไม่ได้หลับในนะฮะไม่ค่ะไม่ได้หลับในเลยตอนนี้ที่พูดก็คือเป็นเพียงกายหยาบเท่านั้นวิญญาณไม่ลงมาเพราะว่าเราเป็นนางฟ้าไงคะคุณจูซิลีนพอเราเป็นนางฟ้าปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปเข้าเฝ้าองค์เทพเทวดาอะไรต่างๆนะคะถ้ากูรู้ว่าเป็นแบบนี้กูไม่ขายมึงแน่เลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็มีเสน่ห์มากงวดนี้มาแน่72มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะคะตามนั้นค่ะจากซีรีส์เขาเลิกหวยนะฮะไม่แขกนะฮะโอเคก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะคะซีรีส์เรื่องใหม่เฉลยของพวกเรานะคะเพราะว่าเรื่องนี้พี่ชาร์ลอตต์นอกจากจะเล่นเป็นคนดีแล้วก็ยังเล่นเป็นฆาตกรต่อเนื่องด้วยลองฟังช้าๆชัดๆอีกทีฆาตกรต่อเนื่องด้วยขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็พี่ชมพูจะเล่นเป็นอะไรนะคงซื้อ yesแล้วก็พี่ฟ้าก็จะเล่นเป็นอ๋อบักแกบบักแกบนะฮะส่วนหนูนะคะเล่นเป็นพี่ใหม่ดาวิกาค่ะสวยสุดนะสวยที่สุดเลย อะไรที่มันแตกต่างมันมารวมกันเนี่ยมันก็จะลงตัวค่ะตอนนี้ขอตัวไปติดขนตาก่อนนะคะแม่แขกกำหมัดแล้วขนตารอติดเลยนะติดเลยนะฮะไปฝั่งนี้นะฮะกำลังปัดกำลังทาอยู่เลยสวัสดีครับสวัสดีไม่ได้เจอกันนานแสนเกินนะฮะแสนเกินคือ เป็นจังไงแสนเกินมันเป็นศัพท์ใหม่เป็นไงวันนี้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างสั้นๆอิงฟ้าก็เป็นการทำฟีลลิ่งล้วนๆเลยค่ะวันนี้เนี่ยบทไม่ได้ยากมากเท่าไหร่แต่ว่าเขาเรียกว่าอารมณ์ต้องมาใช่นี่กำลังจินตนาการอยู่ว่าถ้าเราชอบใครมากๆสักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเรามันจะเป็นฟีลไหนเฮ้ยชอบใครชอบใครจินตนาการเฉยๆอ๋อไม่ได้คิดจริงมีซีร้องห่มร้องไห้อะไรบ้างไหมวันนี้ไม่มีวันนี้จะเป็นฟิลแบบเขาเรียกว่าฟิลยั่วฟิลยั่วฟิลบทเสียนะฮะรอติดตามนะรอติดตามเพราะว่ามันสนุกแน่นอนเพราะที่อ่านติดถ้าทีเซอร์นี่ก็ขนได้ไหมล่ะไปเซ็นขนออกตืดลุกโอเคขนลุกโอเคฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยครับสั้นๆเชื่อว่าเป็นผลงานแรกการแสดงละครของน้องๆหลายๆคนแล้วก็พี่ฟ้าก็ตั้งใจเป็นซีรีส์เรื่องแรกของ Miss Grand ที่เราตั้งใจทำออกมาให้มันเป็นฟิลที่เป็นซีรีส์ที่มันไม่เหมือนใครคิดว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเหมือนแน่นอนใช่ไม่มีใครทำแบบเราและเราไม่ทำแบบใครรอดูรอดูเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังกันดีกว่าไปพูดดีๆก็ได้หลายรอบแล้วนะมึงอ่ะหลายรอบเหี้ยไม่พูดดีๆก็ได้พูดถึงว่าไงมันทายอยู่ไง
รู้ว่าถ่ายเหี้ยมึงก็บอกกูดีๆดิครับจริงแค่บอกกูดีๆจะยังไงไอ้บาสดูหน่อยดิยังไงเย็นๆกันนะคะมึงดึงหน้าใส่กูหลายรอบแล้วนะมันไม่ใช่ไงมันทายอยู่ไงเดี๋ยวพี่จะเอาเบื้องหลังหรือว่าจะเอางานจริงสุดท้ายประเด็นนะมึงไปข้างนอกกูไปพี่ออกไปเลยเงาไปเขาทำงานกันพี่ออกไปก่อนเดี๋ยวก่อนมึงอะก่อนออกไปก่อนออกไปเลยออกไปเลยพาออกไปดิพี่มาใครถามมาใครขอโทษนะเรื่องกูมาใครเรื่องกูมาใครพาออกไปก่อนเลยมาบอกเลยนะทั้งหมดนี้นะครับคือการอํากันเล่นครับผมขอโทษด้วยนะครับพี่ขอโทษด้วยนะครับพี่ขอโทษด้วยต้องมาต้องต้องขอโทษด้วยพี่จ๋าพี่ไม่เป็นไรขอโทษอันนี้คุณผู้ชมนะขอโทษพี่ด้วยนะครับขอโทษนะครับขอโทษครับพี่โทษครับเมื่อกี้จะเอาผมงงไหมโอ้งงกันอ่ะเมื่อกี้ก็รู้ต่อยยังจะไปพี่โทษดูนะเดี๋ยวถามก่อนเชื่อเปล่าไม่แต่นี่คือเคยเชื่อกลัวไหมกลัวไหมไม่โอ้ยน้ำโอ้ยน้ำตาไหลเลยโอ้ยน้ำตาไหลเลยร้องไห้เลยเหรอขอโทษขอโทษนี่เป็นการเตรียมการมาแสนนานฉันร้องไห้เลยคุณผู้ชมฉันร้องไห้แล้วขอโทษนะคะไม่อะไรหรอกอ่านกันเลยหมดแล้วครับไม่งอนตกใจ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 เตรียมไว้แล้วตกใจฉันร้องไห้แล้วร้องให้เลยโอ้ไม่เป็นไรแก้กันเล่นนะไปซ้อมกันมาตั้งนานขอบอกเลยว่าครับไรพูดโดนเนียนวะเนียนไหมเนียนไหมกำลังจะพูดเลยว่าพวกเนียนหนูอะไรพูดไปแล้วว่าแก้งมาวะอันนี้สงสัยโอ้ตกใจหมดเลยโอเคขอบคุณมากขอโทษนะพี่นะโทษนะครับไม่เป็นไรครับทำไมยังหันมาคุยกันอยู่เลยว่าแกงปะวะกำลังจะเดินพี่โตแกงอะไรทำไมยังทำไมอ่ะเราไม่ต้องไปหรอพี่รู้ไหมของดีๆทั้งนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ดูนะสมน้ำหน้าด้วยบอกให้เขาก็จะมีคอนเทนต์ของช่องมิสแกรนด์ค่ะก็คือจะเข้ามาทำเพลงนักแสดงของเขาเองมันจะเป็นซีนที่เขามองว่าเฮ้ยหลายเรากำลังถ่ายทำกันอยู่ครับแล้วพี่เขาก็จะมีจังหวะที่เราจู่ๆเขาก็จะเดินเข้ามาเก็บต้นหลังเขาเลยโดยที่ไม่สนใจกองถ่ายแกงนักแสดงของเขาเองใช่ไหมอันนี้เขาจะไม่รู้ครับพี่ผมอาจจะเดินเข้าไปถ่ายเบื้องหลังแบบไม่รู้เรื่องเลยเดินตัดหน้ากล้องเฉยเลยพี่ก็จะเป็นคนที่แบบว่าเอ้าเฮ้ยเขาแอคชั่นเลยยังไม่รู้เลยเขาเดินตัดหน้ากล้องเนี่ยโอ้โหอะไรวะทำงานไม่เป็นเลยแกแต่นี่คิดจริงนะตอนผมเล่นเอาแบบจริงจังเลยแล้วผมก็จะแบบอ้าวเฮ้ยมึงพูดดีๆไม่ได้วะพี่มึงกูได้เต็มที่เลยหนูก็เซ็นเซอร์ออกได้แล้วก็แบบเถียงกันไปเถียงกันมาเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องพี่ก็ทำแบบลุกขึ้นละเริ่มแบบแต่พี่ยืนอยู่แล้วใช่ปะยืนอยู่แล้วก็แบบพยายามจะเข้ามาหาผมผมก็แบบเฮ้ยเอายังไงทีมงานก็ช่วยแบบกันห้ามว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วหนูเข้าไปแบบใจเย็นๆนะคะมันจะดูแบบเฮ้ยคนไม่นิ่งเดี๋ยวมันจะแปลกๆไปมีคนห้ามบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยสถานการณ์พีคสักพักเดี๋ยวผมจะเป็นคนเฉลยเองว่าแบบโอเคทุกคนฟังนะทั้งหมดนี้นะมันคือการแก้กันอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Grand TV เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากเรา